สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวของความเชื่อมาฝากกันค่ะเก็บไว้ท่องก่อนนอนให้มีวาสนาดีมีเงินทองใช้เรื่องราวที่เราจะกล่าวในวันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยค่ะหลายๆคนเชื่อในเรื่องราวต่างๆหากพูดถึงท้าวเวสสุวรรณตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วมีความเชื่อกันว่าการมีท้าวเวสสุวรรณที่ตัวท่านบูชาเอาไว้กับตัวหรือในบ้านนั้นจะช่วยให้เป็นการเสริมโชคต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินให้พ้นภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านบูชาท้าวเวสสุวรรณพระคาถาของสมเด็จพระพุทธกัสสปะได้เผยโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงโดยหลวงพ่อท่านบอกว่าคาถาบทนี้เป็นบทหนึ่งในคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ท้าวเวสสุวรรณท่านให้มาและบอกกล่าวว่าให้สวดมนต์ไหว้พระตั้งจิตตั้งใจในทุกคืนก่อนนอนให้พระองค์ระลึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีพระพุทธกัสสปะทรงเป็นประธานเพราะท่านได้เป็นเจ้าของบทคาถานี้พุทธังมัดจิตธรรมังมัดใจศัตรูทั้งหลายวินาสันติธรรมังมัดจิตธรรมังมัดใจโรคทั้งหลายวินาสันสำหรับบทใน2บรรทัดแรกเป็นการกล่าวคาถาเพื่อเป็นการปกป้องและเพื่อเป็นการรักษาตนเองบท1ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคาเตสิคาเตสิกิงกะระนังคาเตสิอหังปิตังชานามิชานามิสามารถสวดคาถาทั้ง2ไปพร้อมๆกันได้เลยท่านบอกว่าสวดแล้วศัตรูรอบข้างจะแพ้ภัยไปเองอุปสรรคต่างๆที่ล้วนเข้ามาก็จะสามารถก้าวผ่านไปได้อย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคและไม่มีปัญหาใดๆบทกรวดน้ำแบบสั้นอีทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิดขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจเถิดข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งหลายสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้กล่าวล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติชาติใดก็ตามภพใดก็ตามโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้จงส่งผลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าเทอญสาธุโดยหลังจากที่เรากล่าวคำสวดเสร็จเรียบร้อยให้เราทำการกรวดน้ำที่ใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งเหล่านี้ทำแล้วจะเกิดมีความสุขกายสบายใจทำแล้วดีจะมีคนคอยปกปักรักษาคุ้มครองสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของเราขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลโพสโสดถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ